ียนท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ลูกค้าและท่องเที่ยวชุมชนดิฉันในนามของคณะผู้จัดการอบรมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้งานเกียรติมาในรายการที่เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนระยะที่หนึ่งสำหรับชุมชนใหม่ในวันนี้ค่ะตามที่ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าและชุมชนอันจะมีผลต่อการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอันจะเป็นการนำไปสู่การสร้างชุมชนอุดมสมบูรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลในการอบรมครั้งนี้มีผู้รับเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นรวม62คนจำแนกเป็นผู้นำชุมชนและทายาทผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนจำนวน20ท่านรวมเป็นทั้งสิ้น40คนเป็นพนักงานธปส.ที่ทำหน้าที่ดูแลชุมชนท่องเที่ยวจำนวน22คนโดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้มีดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนทั้งในมิติด้านสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนสามารถดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวได้ 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 4. มีความรู้ความเข้าใจในการต้อนรับและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวห้าเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมูลค่าต่อไปแห่งที่ว่างานจัดอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานกราบเปิดการอบรมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของธปส.อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้เข้ารับการอบรมและคณะผู้จัดการอบรมทุกท่านก็ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนระยะที่หนึ่งสำหรับชุมชนใหม่ในวันนี้และรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศในลำดับต่อไปจากที่ได้ฟังคำกล่าวรายงานของผู้จัดการอบรมนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งสำหรับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมารับการอบรมในครั้งนี้เพราะจะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้รับความรู้ในเรื่องของเทคนิคการต้อนรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานชุมชนท่องเที่ยวมาตรฐานการจัดการโฮมสเตย์ครับขอบพระคุณนะครับท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธกส.ที่ได้ผลักดันจนกระทั่งเกิดเป็นโครงการเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์นะที่สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขณะเดียวกันมันสอดคล้องกับการพัฒนาในส่วนของภูมิภาคในระดับอาเซียนนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาระแห่งชาติ
ในแง่ของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะส่งเสริมในทุกภาคส่วนให้เกิดมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าชุมชนที่ได้ถูกคัดเลือกแล้วก็ตัวแทนของชุมชนที่ได้ถูกคัดเลือกให้มาร่วมในการรับฟังการบรรยายแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าได้โอกาสในการที่จะได้แนวคิดได้แนวทางนะครับและได้รูปแบบของการที่จะต่อยอดโดยเฉพาะยิ่งชุมชนใหม่ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของแนวคิดแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเป็นกลไกประเด็นสำคัญนะฮะการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวคือเครื่องมือคือกลไกนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติเพราะนั้นการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่ที่ท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมทั้งด้านการศึกษาจนกระทั่งถึงในด้านของความมั่นคงซึ่งความมั่นคงในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้มองในแง่แค่ความมั่นคงในเชิงของการทหารแล้วในปัจจุบันนั้นนโยบายหลายประเทศโดยเฉพาะเห็นชัดเจนคือนโยบายของจีนเพราะนั้นประเด็นของความมั่นคงของประเทศจีนและประเด็นของการที่เข้าไปสู่ประเทศต่างๆนั้นคือมันเป็นประเด็นของการที่เข้าไปโดยใช้อำนาจทางเศรษฐกิจใช้อำนาจทางวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเราเผชิญกับกระแสการท่องเที่ยวที่คนจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากทั้งเชียงใหม่ทั้งภูเก็ตทั้งทุกภาคส่วนคิดว่า1บริษัทของประเทศจีนจัดในการตอบแทนพนักงานของเขาเนี่ยมาที 30,000-50,000 คนเนี่ยวิ่งวุ่นจะหามักคุเทศพูดภาษาจีนในประเทศไทยเนี่ยนะครับติดต่อกันว่าจะพอไหมแทบจะไม่พอเลยแค่บริษัทเดียวนะของบริษัทจีนบริษัทเดียวที่จัดมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะให้เห็นภาพว่าณปัจจุบันมันจึงเป็นเรื่องซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะไปเร็วๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในหัวข้อเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นผมจะมี2 ส่วนส่วนแรกก็คือจุดยืนทัศนะแนวคิดแนวทางเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นคืออะไรส่วนหลังจากพักนะครับก็จะมีส่วนที่2ส่วนที่2ผมจะเจาะลึกว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านไหนบ้างนะครับแล้วในภาคบ่ายก็คือในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยทัศนะด้วยรูปแบบด้วยวิธีการอันไหนและจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเผชิญกับคำถามเผชิญกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงเทคนิคนะครับอันนี้ผมขออนุญาตที่จะไปเร็วๆประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือในเรื่องของแนวคิดแนวคิดก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตจุดเริ่มต้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะสรรพชีวิตทั้งมวลบนโลกใบนี้ก็คือที่โลกใบนี้ที่ชื่อว่าโลกคือบ้านอันน่าอยู่นั้นก็คือมีอากาศมีชั้นบรรยากาศมีดินมีน้ำนะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นและเมื่อมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ก็เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าระบบนิเวศระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่อบรรยากาศที่แวดล้อมเพราะนั้นโลกใบนี้คือบ้านอันน่าอยู่เพราะมีชั้นบรรยากาศที่กรองแสงอาทิตย์ที่ส่องมาทำให้เกิดความร้อนที่พอดีไม่ร้อนจนเกินไปจึงเกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเพราะนั้นการจัดการการท่องเที่ยวทั้งหมดทั้งมวลจะต้องอนุรักษ์รักษาระบบนิเวศดินน้ำอากาศสภาพพื้นที่เป็นไงเป็นภูเขาเป็นป่าไม้เป็นที่ราบลุ่มที่ราบสูงเป็นเกาะเป็นแก่งการท่องเที่ยวจะต้องอนุรักษ์รักษาระบบนิเวศเอาไว้ถ
ถ้ารักษาระบบนิเวศนี้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พันธุ์นกสารพัดชนิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวเหมือนยาดำที่แทรกเข้าไปสู่ความเป็นพื้นฐานของโลกใบนี้ที่เกี่ยวข้องกับสรรพชีวิตซึ่งเขาดำรงอยู่แล้วเพราะการนั้นคือการท่องเที่ยวคือแค่กลไกเครื่องมือที่เข้าไปเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่จะให้เห็นภาพก็คือว่าระบบนิเวศนี่คือพื้นฐานของทุกชีวิตไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะต้องคำนึงถึงการรักษาอนุรักษ์ระบบนิเวศอันนี้เอาไว้ประการต่อมาระบบนิเวศจะเป็นสิ่งซึ่งนำมาซึ่งระบบวัฒนธรรมระบบนิเวศที่ดีจะนำมาสู่ระบบวัฒนธรรมที่มีคุณภาพมีความยั่งยืนระบบวัฒนธรรมที่มีคุณภาพที่มีความยั่งยืนเพราะอะไรเพราะระบบนิเวศที่ดีนำมาซึ่งอาหารนำมาซึ่งเครื่องนุ่งห่มนำมาซึ่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกดินดีน้ำดีอุณหภูมิพอเหมาะการทำการเกษตรก็ดีมีปุ๋ยที่ดีมีน้ำที่ดีความอุดมสมบูรณ์ก็ขึ้นเพราะฉะนั้นการกินการอยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมมาถึงพืชพันธุ์สมุนไพรทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะมีระบบนิเวศที่ดีเมื่อระบบนิเวศที่ดีนำมาสู่วิถีชีวิตวิถีชีวิตคือวิถีวัฒนธรรมเห็นไหมวิถีวัฒนธรรมคนเหนืออยู่ป่าอยู่เขามีอาหารแบบเหนือมีเสื้อผ้าแบบคนเหนือมียารักษาโรคสมุนไพรแบบคนเหนือมีบ้านอยู่แบบคนเหนือคนใต้มีวิถีชีวิตอย่างคนใต้การกินการอยู่อาหารใต้บ้านเรือนแบบคนใต้ยารักษาโรคแบบคนใต้คนอยู่เกาะวิถีชีวิตแบบคนเกาะมีเสื้อผ้าแบบชาวเลนะที่อยู่แบบชาวเลวิถีชีวิตชาวประมงอยู่กับท้องทะเลมีความรู้ในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงมีความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องของมรสุมนั้นระบบนิเวศจึงนำมาสู่ระบบวัฒนธรรมนั้นวิถีชีวิตคือวัฒนธรรมนะตอนนี้เราเห็นภาพ2ระบบนี้แล้วครับจากระบบนิเวศเป็นพื้นฐานของสรรพชีวิตนำมาสู่วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตจุดเริ่มต้นของสรรพชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ก็คือทำยังไงให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของวิถีชีวิตจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมคือการกินการอยู่นั่นเองคือการทำมาหากินนี่คือจุดเริ่มต้นและจะต่อยอดด้วยอะไรก็ก้าวเข้ามาสู่ระบบที่3เขาเรียกระบบภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยก็คือมนุษย์อยู่กับระบบนิเวศใดป่าเขาเกาะแก่งแล้วมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าเขาเกาะแก่งนั้นก็พัฒนาภูมิปัญญาที่จะมีชีวิตรอดที่อยู่บนเกาะนั้นๆมีชีวิตรอดที่จะอยู่ที่ป่าเขานั้นๆมีชีวิตรอดที่จะอยู่กับพื้นสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนั้นๆก็เกิดเป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยของเรารู้จักที่จะเข้าป่าไปหาพืชพันธุ์สมุนไพรมาเลือกเฟ้นผ่านการพิสูจน์วิเคราะห์สังเคราะห์จนกระทั่งเป็นยาพื้นบ้านเห็นไหมและเป็นสมุนไพรจนกระทั่งต่อยอดเป็นสมุนไพรที่เข้าสู่ระบบสากลจนกระทั่งเข้าสู่ GMP ส่งไปเป็นสินค้าส่งออกนอกประเทศไปแต่พื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องของภูมิปัญญาความเป็นไทยที่มีความรู้ของหัวใจอาหารไทยก็เป็นภูมิปัญญาคนไทยรู้ได้ยังไงอาหารใต้อาหารเหนืออาหารตะวันออกอาหารตะวันตกอาหารภาคกลางอาหารไทยคนต่างประเทศยอมรับมากว่าเป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรดูองค์ประกอบเลยครับมีอะไรมีขมิ้นมีขิงข่ามีตะไคร้มีมะกรูดสิ่งเหล่านี้นี่คือสมุนไพรทั้งสิ้นเพราะนั้นอาหารคือยาอาหารคือยาเพราะนั้นนี่คือความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมจากคนรุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งมาสู่รุ่นเราการทำขนมไทยการทำอาหารไทยการทอผ้าไทยมีลายมีผ้าย้อมผมตะเวนหลายแห่งย้อมด้วยสีเปลือกไม้ย้อมด้วยทางใต้นี่ก็ไปคีรีวงย้อมด้วยสีของเปลือกเงาะเปลือกมังคุดเปลือกสะตอจนกระทั่งดังเป็นสินค้าโอท็อปแชมเปี้ยน5ดาวไปใช่ไหมฮะศูนย์ไปคนกะเหรี่ยงชุมชนกะเหรี่ยงก็รู้จักที่จะใช้เปลือกไม้มาย้อมเสื้อผ้าโดยการปลูกอะไรปลูกฝ้ายและมีการทอและมีการย้อม
นี่คือภูมิปัญญาในด้านอาหารภูมิปัญญาในด้านเสื้อผ้าภูมิปัญญาในด้านที่อยู่อาศัยผมพาฝรั่งไปเที่ยวชุมชนกะเหรี่ยงฝรั่งถ่ายรูปกันใหญ่พาไปนอนค้างคืนหนึ่งเป็นบ้านซึ่งไม่มีน็อตไม่มีตะปูไม่มีอะไรเลยที่จะยึดก็คือใช้หวายนะครับแล้วขันชะเนาะเอาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นบ้านเหนือบ้านใต้บ้านตะวันออกบ้านตะวันตกบ้านที่อยู่ในเกาะแก่งทั้งหลายแหล่มีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองเพราะภูมิปัญญาเห็นไหมฮะของการที่พัฒนาจากรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นเรานะครับนี่คือบ้านยารักษาโรคมากมายสิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไรนึกถึงเรื่องอะไรตั้งแต่พาหนะการเดินทางรู้จักใช้สัตว์นะทั้งม้าทั้งวัวทั้งควายรู้จักทำเกวียนจนกระทั่งเป็นรู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมือถ้าเป็นคนประมงก็รู้จักที่จะทำแหนะครับทำสิ่งต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ในการดักในการจับสัตว์ทำมาหากินใช้อุปกรณ์ในการทำการเกษตรทั้งไถทั้งคลาดทั้งอะไรกระบุงทุกอย่างนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดจากการพัฒนาจากการหาอยู่หากินทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้นี่คือภูมิปัญญาเพราะในแง่ของภูมิปัญญานั้นก็คือจุดเริ่มต้นทุกวันนี้พวกเรานี้กินบุญเก่าทั้งหมดเรากินบุญเก่าทั้งหมดอย่างผมอบรมมัคคุเทศบัตรเงินภาษาต่างประเทศนี่เพิ่งอบรมเสร็จของสวนสุนันทาผมบอกว่าทุกวันนี้เรากินบุญเก่าเพราะอะไรที่เราไม่เรียนรู้ในเรื่องของการบรรยายเรื่องวัดเรื่องวังเรื่องโบราณสถานเรื่องโบราณวัตถุตั้งแต่สุโขทัย 7-800 ปีมาจนกระทั่งถึงอยุธยา400กว่าปีจนกระทั่งมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีนี่ของเก่าทั้งหมดเลยที่คุณเรียนและคุณบรรยายเนี่ยของเก่าทั้งหมดแล้วความรู้เรื่องการทำอาหารไทยทางเหนือใต้ออกตกทำขนมไทยก็เป็นภูมิปัญญาเดิมทั้งหมดเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาเดิมทั้งสิ้นแต่เราจะหยุดแค่นี้ไหมผมจึงบอกว่ามิเพียงศึกษาเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาเดิมแต่เราจะทำยังไงที่จะรู้จักสร้างนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดขึ้นเกิดการฝึกฝนเกิดการพัฒนาอาหารไทยแบบเดิมๆต่อยอดขึ้นมาได้ไหมสมุนไพรแบบเดิมๆต่อยอดขึ้นมาได้ไหมแพทย์แผนไทยเดิมๆต่อยอดขึ้นมาได้ไหมซึ่งเหล่านี้เขาทำกันแล้วใช่ไหมฮะแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกต่อยอดมาโดยใช้ความรู้แพทย์สมัยใหม่มาต่อกับแพทย์พื้นบ้านนะเห็นไหมฮะมีการต่อยอดขึ้นมานะครับจากสมุนไพรซึ่งไม่ได้การยอมรับไม่ได้ผ่าน GMP โรงงานอุตสาหกรรมในลักษณะทันสมัยก็มีการสร้างโรงงานและเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมาตรฐานสากลจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับในเชิงสากลยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นต้นเห็นไหมฮะนี่คือการต่อยอดการต่อยอดสมัยก่อนทำอาหารไทย เรื่องมาตราช่างตวงวัดขนาดต่างๆเอาแบบรู้กันภายในครอบครัว1หยิบมือ1กำมือเท่านั้น1ช้อนเท่านั้นเท่านี้ปัจจุบันมีการต่อยอดทำเมนูอาหารไทยที่เป็นหลักสากลมากขึ้นรู้จักว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่กี่ซีซีกี่กรัมเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมเริ่มมีสูตรอาหารที่อย่างเป็นระบบมากขึ้นอันนี้คือการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมเห็นไหมที่เป็นมาตรฐานเกิดขึ้นอันนี้จากระบบนิเวศนำมาสู่ระบบวัฒนธรรม2ระบบนั้นสอดแทรกด้วยการพัฒนาภูมิปัญญา3ระบบนั้นพุ่งเป้าไปสู่คุณภาพชีวิตเพราะนั้นการทำสิ่งใดทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าไม่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วอย่าไปทำถ้าทำแล้วไปทำลายระบบนิเวศทำแล้วไปทำลายระบบวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเราอย่าไปทำทำแล้วไปทำลายภูมิปัญญาของเราก็อย่าไปทำเพราะนั้นทำแล้วคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็รักษาเอาไว้
อย่าไปทำลายนี่คือเป้าหมายที่เป็นจุดยืนที่เป็นแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้ก็คือให้เห็นภาพว่า3ระบบคือระบบนิเวศระบบวัฒนธรรมระบบภูมิปัญญาพุ่งเป้าไปสู่เรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมันเป็นแนวคิดที่เป็นสากลแนวคิดที่เป็นสากลก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยคือความชัดเจนต้องมีการเรียนรู้ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกระบวนการเรียนรู้นั้นภายใต้การจัดการและการบริหารร่วมกันเพราะเป็นเรื่องของความหลากหลายของผู้คนในชุมชนเราจะทำไงดึงจุดร่วมสงวนจุดต่างและให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเพราะนั้นจะต้องมีการเรียกว่าเปิดวิสัยทัศน์เปิดโลกทัศน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวทัศน์คือวิถีชีวิตเดิมๆที่เราเคยอยู่ต่างคนต่างอยู่คนนั้นคิดอย่างนั้นคนนั้นคิดอย่างนี้ทำยังไงดึงการมีส่วนร่วมให้มาร่วมกันเป้าหมายเดียวกันหนึ่งเดียวที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงคือเรื่องอะไรเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพราะฉะนั้นจะต้องระดมสมองมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือเป็นประเด็นสำคัญนะเพราะที่ผ่านมาไปหลายชุมชนก็เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี40ในเรื่องการท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มต้นของเห็นชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรจนมีอะไรจากมีอะไรก็แตกกันไปเยอะแยะไปหมดจนกลายเป็นต่างคนต่างอยู่ก็มีเยอะแยะไปหมดอันนี้คือให้เห็นภาพว่าถ้ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมันมีแต่ต้นมีความเข้าใจตรงกันเป้าหมายชัดเจนความรักความสามีจะมีมากขึ้นซึ่งหนูนี้มันจะมีกระบวนการของการที่จะทำให้มีส่วนร่วมอย่างไรค่อยว่ากันไปเป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่มีอยู่บนรากฐานของเดิมของชุมชนเรานะว่ามีเรื่องอะไรบ้างบางชุมชนมีประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพบางชุมชนอย่างกาญจนบุรีมีประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองบางชุมชนมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์องค์นั้นองค์นี้บางชุมชนมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานั้นศาสนานี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมีรากฐานประวัติศาสตร์อะไรที่มาที่ไปมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบไหนวิถีชีวิตแบบคนพุทธแบบคนมุสลิมวิถีชีวิตแบบคนที่อยู่บนเกาะวิถีชีวิตแบบคนที่อยู่ป่าเขาก็แล้วแต่นี่คือเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางธรรมชาติทั้งสิ้นนั่นนี่คือการท่องเที่ยวมีข้อและทั้งหมดทั้งมวลมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้แนวทางที่ยั่งยืนแนวทางที่ยั่งยืนคืออะไรเราจะเรียกยินแต่ยั่งแนวทางยั่งยืนยั่งยืนและแนวทางที่ยั่งยืนมันคืออะไรพอจะมีแนวคิดไหมพอจะทราบไหมว่าแนวทางที่ยั่งยืนมันคืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆไปแต่ยกคำสามคำคำสำคัญนี้เป็นที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำที่ถูกประกาศโดยองค์การสหประชาชาติว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะประกอบด้วยคำสามคำขออนุญาตต้องมีภาษาอังกฤษปนโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นนะชุมชนที่จะทำท่องเที่ยวท่านคงไม่คาดหวังเฉพาะมีคนไทยเท่านั้นนะจะต้องมีคนต่างประเทศต้องมาเกี่ยวข้องกับท่านแน่นอนอย่างน้อยที่สุดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและเดี๋ยวนี้หลายชุมชนแค่ก้าวเข้าไปสู่ภาษาที่3แล้วคือภาษาจีนคือภาษาจีนนะครับ1 quality คุณภาพ2 balance 3 continuity นี่คือคำ3คำซึ่งองค์การสหประชาติได้ให้ไว้ว่าเป็น3คำที่เป็น factor คือเป็นปัจจัยและเป็น conditions คือเงื่อนไขของความยั่งยืนquality คือทำทุกอย่างที่มีคุณภาพเดี๋ยวเราลงรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพการจัดการมีคุณภาพกิจกรรมมีคุณภาพบุคลากรมีคุณภาพก็แล้วแต่ว่าไปทั้งหมด balance คือความสมดุลที่ผมกล่าวแล้วการท่องเที่ยวจะต้องไม่ไปทำลายความสมดุลของระบบนิเวศไม่ทำลายความสมดุลของระบบวัฒนธรรมไม่ทำลายความสมดุลของระบบภูมิปัญญาไทยสิ่งเหล่านี้คือความสมดุล
คำสุดท้าย continuity ทำอย่างมีคุณภาพทำอย่างมีสมดุลทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำอย่างขาดตอนรัฐบาลนี้มีรัฐบาลใหม่มาเลิกงบประมาณทกสตอนนี้มีขออนุญาตพูดให้เข้าเลยอ่ะพอหลังจากนี้ก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องทำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมเพราะเราเกี่ยวข้องกับรากหญ้าเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของชุมชนที่ทำเรื่องของการเกษตรเพราะการเกษตรคือรากหญ้าการเกษตรคือพื้นฐานการเกษตรเนี่ยเป็นพื้นฐานรากถอนรากฐานของสังคมไทยเพราะอะไรเกี่ยวข้องกับพืชเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำคือประมงเพราะนั้นกินหมดเลยทั้งฐานทางเศรษฐกิจทั้งหมดของสังคมไทยและก้าวเข้าไปสู่การแปรรูปนะทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางพืชปิดแปรรูปทางด้านเนื้อสัตว์แปรรูปทางการประมงโอ้โหเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะนั้นทำยังไงให้ต่อเนื่องและต่อมาทั้งหมดทั้งมวลที่เรามาทำการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิถีวัฒนธรรมชุมชนบนพื้นฐานของระบบนิเวศนั้นๆเพราะฉะนั้นการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนก็ตามถ้ามีความยั่งยืนแล้วการจัดการนั้นจะต้องที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า education tourism หนึ่งในนั้นต้องเป็นการให้การศึกษาให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกต่อวัฒนธรรมสร้างจิตสำนึกต่อระบบนิเวศสร้างจิตสำนึกต่อการเคารพวิถีแห่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนนั้นนี่คือความสำคัญนะจะต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกให้ได้เพราะฉะนั้นเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนของท่านเอาแต่สนุกสนานเฮฮาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่จะต้องเกิดจิตสำนึกในการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของท่านชุมชนท่านมีอะไรเด่นมีความสำนึกรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตแห่งคนเหนือคนใต้คนตะวันออกซึมซับไปเรื่องของอาหารซึมซับไปเรื่องเสื้อผ้าซึมซับไปเรื่องที่อยู่อาศัยซึมซับไปเรื่องของการที่จะรู้จักหาอยู่หากินตามมิติแห่งวิถีระบบนิเวศที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่นี่คือความสำนึกประการต่อมาสุดท้ายจึงบอกว่าเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเห็นไหมสุดท้ายเห็นไหมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำรายได้นั้นอย่างน้อยที่สุดส่วนหนึ่งกลับมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นกลับมาสู่การอนุรักษ์วิถีแห่งวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นเห็นไหมและก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกด้านทั้งด้านสังคมทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านวัฒนธรรมหลายชุมชนประสบความสำเร็จแบ่งเงินเป็นด้านสิ่งแวดล้อมแบ่งเงินมาสนับสนุนด้านวัฒนธรรมแบ่งเงินมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจนในชุมชนเหล่านี้เป็นต้นก็คือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแต่แน่นอนคนที่บริหารจัดการชุมชนที่บริหารงานจัดก็ย่อมได้งานได้อาชีพได้รายได้ด้วยนี่คือภาพโดยรวมของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะต้องมีจุดยืนอย่างนี้มีแนวคิดแนวทางแบบนี้